รมินินะคะจะเป็นบูไรท์เนาะแบนพิซิชั่นอยู่ที่ 0.02 มิลลิเมตรค่อนข้างชัดนะคะเห็นเป็นริ้วริ้วของเนื้อเลยอะตัวรีเวอร์พอยต์มินินะคะจะเป็นบูไรท์นะบูไรท์จะมีความละเอียดกว่าอินฟราเรดนะบูไรท์เนี่ยเขาจะเก็บดีเทลได้ดีกว่าคือจะละเอียดกว่าจะลองสแกนแล้วก็จะเปิดไฟล์งานที่ได้สแกนไว้นะคะให้ลูกค้าดูด้วยนะตัวมินินะคะจะค่อนข้างเล็กเลยถือได้แบบไม่เมื่อยนะไม่ถึงโลไม่น่าจะถึงโลนะอันเนี้ยนะคะอันนี้รองรับการสแกน precision อยู่ที่ 0.02 มิลลิเมตรเนาะก็คือ20ไมครนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเครื่อง 3D ของมินิเนี่ยเขาจะเป็นเหมาะสำหรับงานสแกนเล็กๆงานเหรียญงานจิวเวลรี่นะคะเพื่อนำไปทำต่อเนาะเพื่อนำไปวงการพระอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องเอาไปทำซีลายซีบัตรเพิ่มให้มันชัดเพิ่มความลูนให้ชัดสามารถพรีนออกมาเป็นโมนหรือเป็นอะไรเงี้ยได้ก็อันนี้ก็จะเหมาะนะคะค่อนข้างเล็กชิ้นงงชิ้นงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเราอาจจะต้องแบบว่าค่อยๆขยับเขาเห็นไหมเห็นรายละเอียดเขาปะคะ accuracy เหมือนกัน future เหมือนกัน marking ไหม general หรือ dark object นะคะเหมือนกันอันนี้มันไม่มีถาดมาให้นะไม่มีถาด turntable มาให้ลูกค้าอาจจะต้องซื้อถาดเองนะคะทุกคนเครื่องสแกนเนอร์เราจะต้องเล่นกับเขาจะต้องแบบลองใช้เทคนิคนั้นเทคนิคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในการสแกนนะคะแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันสแกนปุ๊บแล้วฉันได้ไฟล์เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะลูกค้าจะต้องดูว่าไองานเนี้ยมันต้องใช้เทคนิคอะไรในการสแกนแล้วสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องทำงานต่อไหมหรืออะไรต้องคิดแบบนั้นนะลองดูระดับนึงละไอ้ตรงข้างๆอ่ะพอดีมันไม่ค่อยติดเพราะสเปรย์แป้งมันหลุดหมดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะแค่ดูว่าไอตัว B มันใช้ได้ไหมแค่นั้นเองสเปรย์แป้งเราก็มีจำหน่ายนะคะลูกค้าในกรณีที่ชิ้นงานมันเงามากๆแล้วมันไม่สแกนไม่ได้เนี่ยก็คือตัวเนี้ยมีนะคะแจ้งนิดนึงว่าถ้าสมมติลูกค้าต้องการดีเทลที่มันเยอะกว่านี้ละเอียดกว่านี้เรามีเครื่องที่ละเอียดกว่านี้นะแต่ว่าลูกค้าอยากเอ้ยฉันต้องไปอินสเปกชั่นเลยนะฉันต้องเอางานไปทำ CNC ต่อเลยอันนี้จะแนะนำเป็นเครื่องที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสเปคที่สูงกว่านี้นะคะที่เขาใช้กันทั่วไปที่แบบว่าเอาไฟล์งานไปทำอินสเปคได้จริงๆอะไรเงี้ยนะอันนั้นจะแนะนำแบบนี้อ่ะจับสิ่งแวดล้อมได้เห็นไหมเห็นตัว B ไหมคะทุกคนดีใจมากเลยมาสำหรับเครื่องมินินะคะที่จริงมันละเอียดได้กว่านอกจากนี้แต่พอดีว่าเธออ่ะคนเยอะไปนิดนึงความหนาของสเปรย์แป้งก็มีส่วนนะเพราะว่าเครื่องเขาเป็นบลูไลท์ไงมันก็จะละเอียดมากๆแต่ว่าเห็นตัวมีชัดมากๆเลยนะคะแล้วข้างหลังล่ะเห็นเป็นแผงวงจรอยู่นะไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรอ่ะแต่คือมันเป็นเหมือนแบบมีดีเทลอยู่ตัวเอ็กพอร์ตเหมือนกันค่ะแต่ตะกี้เราไม่ได้เก็บสีเนาะถือจะไม่เป็นไรทำเก็บสีได้เหมือนกันนะคะทำได้เหมือนกันเลยพอยต์คลาวด์ก็เก็บได้เป็น PLY กับ OBJ เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเป็น Mesh Model นะคะก็จะเก็บ PLY OBJ แล้วก็ STL นะคะถ้าไม่มีสีก็ STL แล้วเนาะปกติเชิญทำไฟล์ของตัวนี้ไว้นี่เป็นพระที่จริงตัวพระเขาก็ดีเทลไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะแต่คนสเปรย์แป้งทับไงมันก็เลยยิ่งไม่เคยเห็นดีเทลค่ะแต่ได้ระดับนี้เห็นยันข้างหลังไหมคะก็ถือว่าน่าพอใจส่วนใหญ่ลูกค้าต้องไปทำต่ออยู่แล้วนะคะตัวพวกฟีดบัตให้มันชัดขึ้นลายกระหนกหรือลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็จะต้องไปทำต่อประมาณหนึ่งนะคะตัวเครื่องสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เหมือนกันเลยนะโฮลเดอร์ให้เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งสองเครื่องเลยนะคะงานนะคะที่ทางเราเว็บสแกนก็จะเป็นเหรียญผ่านะคะเป็นรูปพระอันนะก็จะเป็นดีเทลที่เขาได้นะคะเห็นอยู่ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือเราก็ใช้วันทิศนี่เปิดเป็นเมทให้ลูกค้าดูเนาะนะคะค่อนข้างที่จะเอาไปทำต่อในงานพระในงานอะไรเงี้ยได้เลยนะลูกค้าถ้ายังไม่พอใจทำในสีบัตรเพิ่มอันนี้เป็นมือสแกนมือเฉยๆสแกนมือให้ดูค่อนข้างชัดนะคะเห็นเป็นริ้วๆของเนื้อเลยอะซึ่งปกติเครื่องสแกนราคาพวกเนี้ยมันก็ยากนะที่จะเห็นแบบดีเทลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะก็ต้องมีแสนกว่าตัวทางสแกนซีอย่างเงี้ยสแกนมือแล้วชัดเลยอันนี้ก็คือทำได้แล้วอ่ะตัวนี้จะเป็นบูไลท์นะคะตัวนี้จะอยู่จะมีดีเทลเยอะหมายถึงสำหรับงานเล็กๆนะเป็นฟิกสแกนตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 35,900 บาทนะคะ
เทรนนิ่งหน้าร้านฟรีเหมือนกันนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อกันมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนเข้ามาลองกันได้เอาชิ้นงานมาลองเอาอยากรู้ว่างานของลูกค้าเนี่ยมันต้องมีใช้เครื่องมือนี้ได้ไหมไปต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาศึกษากันได้เลยนะคะ